สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโบเมเดลี่เชรีนะคะคลิปนี้มารีวิวสกินแคร์กันอีกแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เราอยู่บ้านกันเยอะๆนะคะโบเมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็หันมาสนใจการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโบเมก็คือไนท์ครีมค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราจะซ่อมแซมตัวเองได้มากที่สุดนะคะผิวจะได้รับการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาดีมากที่เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวของเราเราจะได้ตื่นมาสู้ความโหดร้ายของโลกได้ในช่วงกลางวันนั่นเองนะคะได้พูดไปใน favorites แล้วนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็ใช้จนถึงขั้นเป็น favorites นะคะจากแบรนด์ Clé de Peau Beauté นั่นก็คือเลอเซรั่มตัวนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้จะมาพูดถึงแค่เลอเซรั่มอย่างเดียวนะคะอย่างที่โมเมบอกไปว่าผลิตภัณฑ์ที่โมเมอินมากๆนะคะก็คือ Night Cream นั่นเองวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงลาเครมจาก Clé de Peau Beauté ด้วยนั่นเองค่ะคู่นี้นะคะทั้งเลอเซรั่มแล้วก็ลาเครมนะคะเป็นสิ่งที่โมเมใช้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณเดือนนึงแล้วแล้วเห็นผลดีมากๆว่าเฮ้ยมันช่วยให้ผิวของเราดีขึ้นจริงๆนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ทำไมนะคะ2ตัวนี้ถึงได้มีประโยชน์กับผิวของเรามากๆเดี๋ยวโมเมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นั่นเองนะคะก่อนไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะอ้อวิธีการที่ดีที่สุดก็คือกดกระดิ่งติ๊งงองเอาไว้นะคะจะได้มี notification ไปบอกคุณเวลามีคลิปใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า2สิ่งนี้จาก Clé de Peau Beauté น่าสนใจยังไงค่ะสำหรับมอยส์ไรเซอร์ในยามกลางคืนหรือว่าไนท์ครีมเนี่ยนะคะต้องมีชื่อของลาเครมอยู่ในเรียกว่าอันดับต้นๆ นะคะของครีมที่หลายๆคนสนใจแล้วก็ใช้แล้วก็ชื่นชอบกันนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยแพคเกจจิ้งที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเป็นเจเนอเรชันที่8แล้วของลาเครมนะคะลาเครมเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ปีแรกที่ลอนช์เลยเนี่ยก็คือ1982ซึ่งตอนนั้นดิฉันก็ยังตอแตะตอแตะอยู่เลยนะคะซึ่งการเปิดตัวของลาเครมเนี่ยนะคะในปี1982เนี่ยก็เป็นที่ฮือฮามากในท้องตลาดเพราะว่ามันเป็นครีมสูตรแรกนะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสกินแคร์ประเภทครีมในยุคนั้นๆ นะคะเรียกว่าระดับไฮเอ็นขนาดนี้เนี่ยไม่มีแล้วเขาก็วางโพซิชันนิ่งของแบรนด์รวมถึงจัดวางราคาเอาไว้แบบโอ้โหคนญี่ปุ่นตอนนั้นคือตกอกตกใจกันมากว่าเธอจะขายครีม1กระปุกในราคานี้ได้ยังไงแต่ว่าพอเปิดตัวมาแล้วคนได้ใช้จริงๆแล้วอะจะบอกเลยว่าลืมเรื่องราคาไปเลยนะคะเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยทำให้ลาเครมเนี่ยฮิตติดตลาดมากๆทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งในต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะหลักๆ ก็คือในประเทศญี่ปุ่นแหละเรียกว่าฮือฮากันสุดๆนะคะแล้วก็ฮิตติดลมบนไปเลยซึ่งเขาก็มีการออกสูตรต่างๆปรับสูตรใหม่ทำอะไรกันมาเรื่อยๆนะคะมาถึงเจเนอเรชันนี้คือเจเนอเรชันที่8นะคะแล้วก็ออกมาเมื่อปี2019นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งก็อย่างที่เห็นแหละว่ามันมีความแบบสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็มีคราฟแมนชิพจากประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าการมีลาเครมอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของเราเนี่ยนะคะมันเหมือนการมีอัญมณีอะไรบางอย่างนะคะวางอยู่บนโต๊ะมันสวยมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคือแบบเราไม่เคยเห็นแพคเกจิ้งครีมอะไรที่มันงามขนาดนี้เลยนะนอกเหนือจากเรื่องของความงามของแพคเกจิ้งแล้วนะคะแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงสกินแคร์เนี่ยพูดถึงแพคเกจิ้งเฉยๆอ่ะมันไม่พอหรอกมันต้องมาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้ลาเครมเนี่ยได้รับความชื่นชอบแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆจริงๆนะคะClé de Peau Beautéเขาเล่าว่ากว่าที่ลาเครมจะออกมาเป็นครีมในกระปุกนี้เนี่ยนะคะเขาต้องไปซอร์ซิ่งไปหาส่วนประกอบอินกรีเดียนท์ทั้งหมดถึง60ชนิดที่จะมารวมกันเป็นลาเครมนะคะซึ่งตัวนี้จะบอกเลยว่ามันเป็นครีมที่ rich มาก rich ในที่นี้ก็คือมีความเข้มข้นมีส่วนผสมที่แบบอัดแน่นมากๆจริงๆนะคะตัวโมเมเองอ่ะใช้ลาเครมมาเนี่ยตั้งแต่generation ที่6 7แล้วก็มาถึงตัวนี้ตัวที่8นะคะถ้าถามโมเมนะโมเมจะบอกว่า texture ของ generation ล่าสุดเนี่ยเป็น texture ที่สบายผิวที่สุดตั้งแต่3 generation ที่โมเมมีโอกาสได้ลองมาก็คืออันที่ออกมาเมื่อปี2011อันที่ออกมาเมื่อปี2016แล้วก็อันนี้นะคะถ้าเทียบกัน3รุ่นนี้เนี่ยโมเมว่าตัวนี้ texture ดีที่สุดเพราะว่าเราถ้าเกิดใครทราบก็คือเป็นคนผิวมันเนาะไม่ใช่คนที่ผิวแห้งถ้าไปเจอ night cream ที่มันจนเกินไปนอนแล้วเหนียวหน้าโมเมก็ไม่โอเคนะแต่ตัวนี้ขออนุญาตใช้อุปกรณ์
กันตักอันไฮโซโกเกของเขาตักขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่ปริมาณที่ใช้ปกตินะเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีจะบอกว่าเนื้อครีมมันอะมีความเข้มข้นนะตักขึ้นมาแล้วเป็นครีมแบบนี้แต่พอใช้นิ้วลูบลงไปอะค่ะคือมันเหมือนมันแผ่ตัวคลี่ตัวแล้วก็แบบกลืนไปกับผิวได้ดีแบบดีมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวเลยนะคะรู้สึกสบายผิวสุดๆซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนตั้งแต่เจเนเรชันที่แล้วกับเจเนเรชันนี้ที่โมไม่รู้สึกว่าเนื้อมันดีขึ้นหลายเท่ามากจริงๆอย่างตัวเจเนเรชัน2016โมไม่ยังมีความรู้สึกว่าเออมันมีความริชมีความทาแล้วรู้สึกว่าเราทาครีมที่ริชนิดนึงอะแต่ว่าตัวเนี้ยรู้สึกสบายมากซึ่งกว่าจะได้เนื้อเท็กซ์เจอร์ที่ดีขนาดนี้ในละครีมนะคะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาทั้งสิ้น3วันแล้วก็มีขั้นตอนในการผลิตกว่า100ขั้นตอนนะคะเขาบอกว่าทั้ง100ขั้นตอนเนี่ยขาดไม่ได้เลยห้ามสกิปห้ามแบบไม่ทำอันนั้นไม่ทำอันนี้คือต้องทำให้ครบเรียงตัว100ขั้นตอนและใช้เวลานานกว่า3วันถึงจะทำให้ได้เท็กซ์เจอร์ของละครีมที่มันดีขนาดนี้ค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะใน100ขั้นตอนเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการจับเอาอินกรีเดียนที่สำคัญกว่า60ชนิดเนี่ยมารวมตัวกันก็คือวิธีการผสมส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะเข้าด้วยกันเพราะว่าแต่ละอย่างนะคะต้องถูกจับมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องใช้แรงดันที่พอเหมาะพอดีด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันได้ดีแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วรู้สึกละมุนแฮปปี้มากๆจริงๆขนาดนี้นะคะญี่ปุ่นเขาก็เป็นประเทศที่ละเอียดอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มาตรฐานของความเป็นเคลดโบโบเต้เนี่ยมันก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการผลิตมันก็จะมีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เคลดโบโบเต้เขามองว่าเป็นความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลหลอดเลือดฝอยของผิวของเราค่ะคือตอนแรกมุมไปอ่านมุมก็งงมากว่าไปแคร์อะไรกับหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยมันช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคือเขาบอกว่ามีการค้นพบว่าหลอดเลือดฝอยของเราเนี่ยนะคะมันสามารถส่งสัญญาณให้ผิวของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นดิฉันก็แบบเอาตายตกลงหลอดเลือดฝอยเป็นสิ่งสำคัญแฮะคือในการวิจัยของเคลเดโปโบเต้นะคะเขาวิจัยกันมานานมากๆจริงๆนะคะแล้วเขาก็ค้นพบว่าหัวใจสำคัญนะคะในการฟื้นฟูความสามารถของหนังแท้นะคะให้มันผลิตคอลลาเจนทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ดูเด็กดูอะไรต่างๆเนี่ยได้มันแบบแอบอยู่ในโครงสร้างที่แบบซับซ้อนมากๆของเส้นเลือดฝอยของเรานั่นเองค่ะหลอดเลือดฝอยของเราเนี่ยนะคะมันมีความฉลาดมากมันสามารถตรวจจับได้ค่ะว่าเส้นใยคอลลาเจนตรงไหนนะคะมันมีการเสื่อมสภาพมันมีความไม่เวิร์กแล้วในบริเวณนั้นๆแล้วพอเส้นเลือดฝอยมันรู้นะคะว่าอุ๊ยบริเวณเนี้ยเส้นใยคอลลาเจนมันเริ่มแบบไม่โอเคแล้วนะนางจะแพร่ตัวออกไปนะคะแล้วก็ไปโอบล้อมพร้อมทั้งแพร่โปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Integrin Alpha 5นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะเป็นคนส่งสัญญาณให้เซลล์ไฟโบรบลาสต์นะคะรอบๆเจ้าตัวเส้นใยคอลลาเจนที่มันถูกทำลายไปเนี่ยบอกว่าให้ผลิตเส้นใยคอลลาเจนขึ้นมาใหม่นะคะคือแบบเฮ้ยผิวคนเรานี่มันฉลาดมากจริงๆคุณผู้ชมซึ่งในสูตรของลาครีมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ไปช่วยเร่งการผลิตเส้นใยคอลลาเจนนะคะโดยไปบำรุงดูแลเส้นเลือดฝอยของเรานั่นเองนอกเหนือจากความฉลาดในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วนะคะแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงส่วนของส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนประกอบใหม่เข้ามาในละครีมเจเนเรชันล่าสุดนั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบใหม่นี้นะคะก็คือสารสกัดจากยีสต์พันธุ์ที่หายากซึ่งอุดมไปด้วยเซรามิดนั่นเองค่ะยีสต์สายพันธุ์เฉพาะตัวนี้ที่อยู่ในละครีมเนี่ยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการอบอุ้มผิวของเราบำรุงผิวของเรานะคะหาได้ที่เดียวเลยค่ะก็คือมีพบอยู่แค่ในจังหวัดอากิตะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะซึ่งเขาบอกกันว่าชาวบ้านที่จังหวัดอากิตะเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านที่ผิวสวยมีการแบบได้รับการสำรวจมานะคะว่าชาวบ้านจังหวัดอากิตะนี่ผิวสวยผิวดีแล้วก็ดูอ่อนเยาว์กว่าใครในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งอยู่ดีๆถ้าไปเอายีสต์สกัดมาแต่สกัดไม่เป็นสกัดไม่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่วนประกอบของเซรามิดที่สมบูรณ์แล้วก็มีความโพเทนต์มีความเข้มข้นใช่ไหมคะซึ่งเคลเดโบโบเต้นะคะเขาค้นพบวิธีการกร่อนทำลายผนังหุ้มเซลล์ของเจ้ายีสต์ตัวที่เรากำลังพูดถึงสายพันธุ์ยากเนี่ยนะคะให้เหลือแต่สารเซรามิดแบบครบถ้วนนะคะ
คะอยู่แบบเต็มที่เลยเอาผนังออกแล้วก็เหลือแต่ของดีเอาไว้นะคะทำให้มันซึมซับเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเองค่ะซึ่งการสกัดยีสต์ตัวนี้เนี่ยนะคะมันช่วยให้เกิดอะไรมันช่วยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซราเฟอร์เมนต์เอ็กซ์ตรักนั่นเองค่ะซึ่งเซราเฟอร์เมนต์เอ็กซ์ตรักตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวสำคัญที่จะกระตุ้นให้หลอดเลือดฝอยที่โมไปพูดถึงเมื่อกี้มันสร้างสารอินเทอร์กรินอัลฟา5นะคะที่ส่งสัญญาณจับว่าตรงไหนคอลลาเจนของเราหายไปแล้วก็ทำให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะมันก็เลยเกี่ยวพันกันแบบนี้แหละพอช่วงเวลากลางคืนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการซ่อมแซมดูแลตัวเองมากที่สุดเนี่ยนะคะการใช้ลาครีมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะด้วยสารสกัดแล้วก็วิทยาการที่อัดแน่นอยู่ในลาครีมค่ะและอีกส่วนประกอบนึงนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกมีความญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากชาเขียวนั่นเองค่ะจำได้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้โมไปพูดคำว่าออกซิเดชันไปนะคะก็คือสารอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นในระหว่างวันนะคะแล้วมันต่อเนื่องมาถึงเวลากลางคืนที่เรานอนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเรามีแอคทีฟออกซิเจนเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยยังมีการออกซิเดชันต่อเนื่องมาถึงเวลากลางคืนที่แบบจริงๆแล้วควรจะแบบเฮ้ยไม่ออกซิไดซ์แล้วได้ไหมอ่ะพักผ่อนและฟื้นฟูได้แล้วนะคะเขาบอกว่าสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยนะคะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ชั้นดีค่ะนั่นก็คือเหตุว่าทำไมแบบชาวญี่ปุ่นถึงได้ดื่มชาเขียวกันตลอดเลยนะคะแล้วสารสกัดจากใบชาเขียวจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นแบบเกรดแบบชั้นดีพรีเมียมจริงๆเนี่ยนะคะทาง Clay de Pobote นะคะเขาเอามาผสมสูตรให้ได้ความเข้มข้นที่สูงมากๆนะคะทำให้สามารถลดปฏิกิริยา Active Oxygen ที่จะทำให้เกิดการ Oxidation ต่อเนื่องมาในเวลากลางคืนนั่นเองทำให้ผิวของเรามันสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะพอออกซิเดชันมันหยุดนะคะในช่วงเวลากลางคืนอย่างที่บอกไปผิวเราก็จะได้รับการซ่อมแซมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยด้วยนั่นเองพูดถึงส่วนประกอบสำคัญอย่างยีสต์แล้วก็ชาเขียวไปแล้วนะคะอันนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆเนาะแต่ทีเนี้ยอย่างนึงที่โมไปพูดไปว่าโมไปประทับใจเจ้าลาครีมนี้มากนะคะก็คือเรื่องของ texture ซึ่งทาง Clay de Pobote เขาบอกว่ากว่าที่จะได้ texture แบบเนี้ยมันมีส่วนประกอบสำคัญที่เขาคิดค้นขึ้นมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า infusion veil นั่นเองค่ะซึ่ง infusion veil เนี่ยนะคะมี3ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ texture ของลาครีมเนี่ยมันดีขนาดนี้นะคะอย่างแรกก็คือ botanical oil ค่ะซึ่ง botanical oil นะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้ลาครีมเนี่ยเหมือนแบบใช้คำว่าคลี่ตัวราบรื่นนะคะก็คือมันไม่เป็นก้อนๆไม่เป็นกระจุกอ่ะมันสามารถที่จะทาลงไปแล้วแบบแผ่ตัวได้ดีคลุมรอบบริเวณผิวของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะเวลาเราทาลงไปเนี่ยมันก็จะคลี่ตัวอยู่บนผิวของเราได้ดีโดยที่ไม่ทำให้ผิวรู้สึกมีความเหนอะหนะมีความไม่สบายผิวอะไรเรียกว่าทำให้เนื้อของลาครีมเนี่ยมันเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เหนอะหนะนั่นเองสำหรับ botanical oil ค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือ smooth oil ค่ะซึ่ง smooth oil เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อครีมเนี่ยมันมีความ luxurious นะคะมันมีความที่พอสัมผัสลงไปบนผิวของเราเนี่ยมันละลายได้ดีนะคะกับอุณหภูมิผิวของเราทำให้เนื้อของลาครีมเนี่ยนะคะมันซึมเข้าผิวได้ง่ายแล้วก็ไม่กองอยู่ด้านบนของผิวนั่นเองและ veil oil นะคะเป็นตัวสุดท้ายตัวที่3ค่ะคือคำว่า veil เนี่ยนะคะแปลตรงตัวก็คือแบบเหมือนความม่านบางๆนะคะเป็นสิ่งที่แบบบางๆแต่ว่ามีอยู่นึกออกไหมคือ veil oil เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนซีลแล้วเคลือบทุกอย่างเอาไว้นะคะให้มันสามารถที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานทาลงไปแล้วไม่ได้แบบระเหยออกไปหมดค่ะคือมันจะซีลให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในผิวของเราให้สารอาหารต่างๆในลาครีมนะคะที่เขาอุตส่าห์แพ็คมาเต็มที่เนี่ยนะคะมันสามารถซึมสู่ผิวของเราได้แล้วก็คงอยู่ตลอดทั้งคืนนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะทั้ง3ตัวเนี้ยไม่มีอะไรที่ทำให้ลาครีมรู้สึกมี texture ที่ทำให้มันมันหรือทำให้มันไม่สบายผิวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคือได้ยินคำว่า oil ทั้งหมดแล้วอะตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะมันหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปอะคือมันซึมแล้วมันเข้าผิวไปเลยนะคะไม่ได้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะหรือว่าไม่สบายผิวใดๆทั้งสิ้นมาพูดถึงวิธีการใช้กันบ้างดีกว่านะคะในกล่องของลาครีมเนี่ยนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยเราจะได้ตัวลาครีมแล้วเราก็จะได้
ได้ที่ตักมาด้วย1อันค่ะวิธีการใช้นะคะอันนี้จริงๆมุมมาใช้ไปประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วนะคะให้ตักขึ้นมาประมาณ1เมล็ดไข่มุกแล้วแต่ว่าไข่มุกของคุณเนี่ยเป็นเม็ดไฮโซหรือเม็ดแบบเล็กหน่อยนะคะแต่สำหรับมุมมาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็แต้ม5จุดนะคะหน้าผากแก้มจมูกคางแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆลูบเบาๆให้เนื้อของลาครีมเนี่ยมันกระจายทั่วๆหน้านะคะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยมันก็ถูกดีไซน์มาให้ง่ายอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นพอเราทาทั่วหน้าเสร็จแล้วอะค่ะทางเคลเดโปโบเต้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความร้อนที่เรามีอยู่บนฝ่ามือของเรานะคะค่อยๆโอบที่หน้าเราแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นไปที่ขมับ3ครั้งคือเป็นการเหมือนซีลให้ทุกอย่างมันเข้าผิวไปด้วยความร้อนในอุ้งมือของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งแน่นอนแหละหลายๆคนก็มักจะคิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ไฮเอนด์อย่างเคลเดโปโบเต้กระปุกนึงก็ราคาไม่ถูกหูจะไหวไหมเนี่ยใช้ได้แป๊บเดียวแน่นอนแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่อย่างที่โมไปบอกไปนะคะก็คือ1เมล็ดไข่มุกเฉพาะเวลากลางคืนนะคะทางเคลเดโปโบเต้เนี่ยเขาบอกว่าขนาด30 ml นะคะใช้ในปริมาณที่แนะนำเนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึง100วันก็คือประมาณ3เดือนกว่าแต่ถ้าเป็นไซส์50 ml นะคะใช้ตามปริมาณที่แนะนำจะอยู่ได้166วัน3515ก็ประมาณ5เดือนครึ่งซึ่งก็เท่ากับปีนึงอ่ะเราใช้ประมาณ2กระปุกเท่านั้นเองอ่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็คุ้มค่ามากๆจริงๆแต่อย่างที่บอกใช้ในปริมาณที่เขาแนะนำมาและใช้เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นรับรองว่าหารจำนวนวันแล้วคุ้มค่ะตัวนี้นะคะก็เลยถือว่าเป็นไนท์ครีมที่ในช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนนึงเนี่ยใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งถือว่ามุมไม่ทำถูกนะโอเคอยู่แล้วก็จะยังสามารถอยู่ด้วยกันไปได้อีกประมาณ2เดือนด้วยกันนะคะทีนี้มาพูดถึงตัวที่เป็นเฟเวอริตบ้างดีกว่าอย่างเลอเซรั่มนั่นเองค่ะเล่าเรื่องของลาครีมไปเยอะแยะมากมายแล้วตัวนี้ทำไมถึงกลายเป็นเฟเวอริตในเดือนที่ผ่านมาได้มาดูกันค่ะเลอเซรั่มของเคลเดโปโบเต้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชวนงงมากตอนแรกที่มุมไม่ได้รับมาเพราะว่าพอเรานึกถึงคำว่าเซรั่มอะในสมองปกติของเราใช่ไหมเวลานึกถึงรูทีนสกินแคร์ก็คือทำความสะอาดต้องโทนต้องเอสเซนส์แล้วค่อยมาเซรั่มแล้วก็ไปครีมอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ว่าเลอเซรั่มของเคลเดโปโบเต้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องใช้หลังจากที่คุณทำความสะอาดผิวหน้าก็คือถือว่าเป็นเฟิร์สเซรั่มคือต้องใช้เป็นอย่างแรกเคลเดโปโบเต้นะคะบอกว่าเลอเซรั่มเนี่ยเป็นตัวที่จะไปปลุกสกินอินเทลเจนซ์ให้มีความสามารถในการปกป้องแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทางเคลเดโปโบเต้เขาเล่าว่ามันจะสร้างสภาวะแวดล้อมในอุดมคติสำหรับการทำงานที่ดีของเซลล์ต้นกำเนิดหนังกำพร้านะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างเซลล์ผิวชั้นนอกใหม่ๆทำให้ผิวเนี่ยมันแบบกระจ่างใสนะคะก็คือพอเราแบบสร้างผลัดเซลล์สร้างเซลล์ผลัดเซลล์สร้างเซลล์เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยเผยผิวใหม่ที่ใสขึ้นดีขึ้นนั่นเองแล้วที่สำคัญที่มุมไปเห็นมากที่สุดนะจนมันกลายเป็นเฟเวอริตเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นรวมถึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ตามอ่ะมันซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มันเห็นผลมากยิ่งขึ้นคือมันไม่ได้มาแทนสิ่งใดในรูทีนของมุมไปเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่เสริมเข้าไปก็ใช้เป็นตัวแรกหลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้าใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโลชั่นตัวเอสเซนส์ตัวเซรั่มอื่นๆหรือว่าลาครีมในตอนกลางคืนเนี่ยมูไม่รู้สึกว่าเลอเซรั่มอ่ะมันช่วยทำให้ทุกอย่างซึมได้ดีแล้วก็รู้สึกไม่ได้กองอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอะค่ะคือบางทีเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นลักษณะเนื้อน้ำนมหรือเนื้อครีมอะไรอื่นๆเนี่ยถ้าผิวเราไม่ได้มีการเตรียมมาเป็นอย่างดีอะมันจะเหมือนทาแล้วมันไม่ซึมอะมันทาแล้วมันกองอยู่ข้างบนแต่ว่าตัวเนี้ยทำให้ทุกอย่างเลยทุกผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ของเคลเดโปโบเต้นะอันนี้มูไม่พูดถึงแบบ everything else เลยนะสามารถที่จะซึมได้ดีเมื่อเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เจอแสงแดดเยอะๆเนี่ยนะคะผิวของเราเนี่ยมันก็ถดถอยแหละเนาะอย่างที่บอกกันมันก็จะไม่สามารถที่จะผลิตหนังกำพร้าใหม่ๆผลิตเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆเหมือนสมัยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมตัวที่จะเข้ามาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันยังสามารถทำงานแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวผลิตหนังกำพร้าใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่
เขาค้นพบที่ชื่อว่า Calplex นั่นเองค่ะซึ่ง Calplex เป็นส่วนผสมเชิงซ้อนนะคะของสาหร่ายในทะเลน้ำลึกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายเขียวสาหร่ายน้ำตาลแล้วก็สาหร่ายแดงนะคะซึ่งมีความสามารถในการฟื้นฟูผิวในแบบที่ต่างๆกันไปเอามารวมกันเป็นส่วนประกอบที่ชื่อว่า Calplex นะคะที่สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตหนังกำพร้าแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ได้เรื่อยๆค่ะซึ่งตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้มาเกือบเดือนนะคะเสริมเข้าไปเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะใช้สกินแคร์อื่นๆทุกๆอย่างไม่ว่าจะมาจากเคลเดโปโบเต้หรือว่าแบรนด์อื่นๆอะไรก็ตามที่มงไว้ใช้นะแต่ไม่เคยขาดเขาใช้เขาเป็นตัวแรกเนี่ยมันเหมือนไปเพิ่มประสิทธิภาพให้สิ่งที่เราใช้ต่อๆไปอ่ะหลังจากที่ใช้ตัวนี้มันทำงานได้ดีแล้วก็ทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่ากลายเป็นว่าเอาแล้วไงคุณคนนี้ก็คือจะต้องได้เงินดิฉันต่อไปหลังจากนี้เพราะว่าเหมือนจะไม่ได้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอะไรแต่กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วตอนนี้สำหรับโมเมนะคะเขามีการทดสอบด้วยนะคะว่าให้คนที่ใช้สกินแคร์เนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็ไปใช้โลชั่นหรือว่าแบบโทนเนอร์อะไรต่างๆเลยนะคะกับใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้โลชั่นหรือว่าโทนเนอร์ต่อนะคะมันเห็นเลยค่ะว่าคนที่ใช้เลอเซรั่มแล้วก็ไปใช้โลชั่นต่อเนี่ยนะคะตัวโลชั่นเนี่ยมันสามารถซึมเข้าผิวได้เพิ่มขึ้นอีก 2.15 เท่าเลยซึ่งตัวนี้นะคะมูไปใช้ทั้งเช้าแล้วก็ใช้ทั้งกลางคืนนะคะใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้าบีบออกมาประมาณสัก3ปั๊มนะคะแล้วก็ค่อยๆทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอด้วยจากนั้นก็จะต่อด้วยโลชั่นต่อด้วยอิมัลชั่นต่อด้วยเซรั่มครีมอะไรก็ตามสบายแล้วแต่ท่านจะชอบเลยก็แล้วกันนะคะปริมาณแบบนี้นะคะถ้าเกิดใช้ประมาณ3ปั๊มนะขวด30 ml เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเดือนถ้าเกิดเป็นขวดใหญ่นะคะ50 ml เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ50วันนะคะเดือนกว่าเลยเกือบ2เดือนนะถ้าเกิดตาม result ที่มุมไปบอกไปอ่ะมุมไปถือว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะอ่ะอันนี้ก็ไปลองดูกันก็แล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมุมใช้แล้วชอบมากจริงๆค่ะและนี่ก็คือ2ตัวเด็ดจาก Clé de Peau Beauté นะคะที่มุมไม่อยากให้คุณพลาดเลยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชื่นชอบ skin care luxury นะคะอยากให้ลอง2ตัวนี้มากๆจริงๆเพราะว่า texture ความสามารถในการช่วยฟื้นฟูผิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะคะบนผิวมุมไหมว่าผิวเราดีขึ้นจริงๆถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวมุมไหมจะใส่อินโฟเมชันไว้ให้ด้านล่างกันละกันนะคะกับเคลเดโปโบเต้นั่นเองวันนี้ขอบคุณเคลเดโปโบเต้ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้มูเมได้ใช้2ตัวนี้นะคะจะบอกว่าดิฉันกดกระปุกใหม่ไว้อีกกระปุกนึงแล้วนะสำหรับลาครีมนะคะชอบมากจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่กล่องเปล่านะมีด้านในอยู่ที่กดเอาไว้อีก1อันนะคะก็ไปลองกันดูกันละกันเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรพูดถึงเรื่องอะไรยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ